นะครับเกรทกอสซิปเกรทมิวสิควันนี้เรามีดาราสาวสวยอีกหนึ่งคนนะครับสัปดาห์ที่แล้วไปที่ชลบุรีได้น้องนะฮะปุ๊กลูกฝนทิพย์มาคือปุ๊กประเดี๋ยวยืนปุ๊กประเดี๋ยวยืนปุ๊กลูกนั่นเองถูกต้องนะครับผมหลายคนเจอไม่ต้องตกใจนะฮะครับนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะได้เจอกับน้องอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือดาราสาวอีกหนึ่งคนนะครับและตอนนี้เธอพร้อมอยู่แล้วที่จะให้เรามาคุยเรามาแคะเรามาแกะเกาเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตรักการทำงานนะฮะไลฟ์สไตล์ของเธอนะครับค่ะกับน้องโบวี่อัธมาชีวนิชพันธ์ครับขอเสียงน้องโบวี่ด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าเงาแวบสายติ๊งก็เรียกว่าสวยยันเงานะครับใช่ครับผมนะฮะพรุ่งนี้ว่างไหมครับโบวี่ฮะทำไมคะไปปากซอยบ้านพี่สองทุ่มหน่อยทำไมพี่ปิดทั้งซอยเลยให้โบวี่ยืนปากซอยเลยโอ้สว่างอยู่คนเดียวคนอะไรขายก็หลอดไฟครับนะครับผมสวยงามเป็นไงบ้างทุกพี่โบวี่วันนี้เดินทางมาสนุกไหมสนุกดีค่ะแล้วครับหลับตลอดก็เรียกว่าหลับตลอดก่อนโกเมนนะครับครับผมไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมเอาไว้ในตอนนี้เดี๋ยวขอเชิญน้องโบวี่นั่งนิดนึงนะครับครับผมครับผมเอาล่ะนะฮะใช่ใช่อ๋อเดี๋ยวว่าประปูผ้าดูลงกันนะครับสั้นตรงนี้นะฮะกระโปรงสั้นนะครับแล้วไม่ใส่กระโปรงยาวมาครับก็ไม่รู้ว่าต้องนั่งอ่ะอ๋อหรือว่ารายการเราเนี่ยไม่ค่อยมีเก้าอี้นั่งใช่นึกว่าต้องมายืนทองไงโอเคโบวี่นะครับน้องโบวี่นะฮะหลายๆคนตอนนี้ก็เรียกได้ว่านะเจอเพราะหนุ่มๆโอ้โหกำลังฮอตเลยทีเดียวตอนนี้น้องโบวี่นี่มีผลงานอะไรให้หนุ่มๆแล้วก็สาวๆได้ติดตามกันบ้างครับตอนนี้ก็ที่ติดตามได้ประจำนะคะก็จะมีระเบิดเถิงลั่นทุ่งค่ะที่โบเล่นอยู่เล่นเป็นน่าจะเคยชมกันไหมคะชมไหมครับชมไหมคะมะนาวเล่นเป็นมะนาวยังไงพี่ยักษ์หน้าเอาใจโบวี่ด้วยนะครับนะครับวันนี้ดาราเราเอาน้องมาจริงนะครับผมพี่ก็เป็นมะนาวชื่อเรื่องว่ามงบลัดฟอร์ฟรีดอมซึ่งชื่อไทยยังไม่ได้สรุปค่ะมงบลัดฟอร์ฟรีดอมค่ะเป็นภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ช่วงที่เขาขอเป็นคอมมิวนิสต์ที่ชาวมงสู้กับทางไทยใช่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 ซึ่งเรื่องนี้เอาโปที่มีเขาทรายด้วยใช่ไหมไม่ใช่ละเขาคอไม่ใช่ไม่ใช่นักมวยฮะอ๋ออันนี้เขาคอที่ไม่ถูกเขาคอที่ไม่ถูกที่ข้างในเขาคอที่มีซอกหลืมแล้วมงไปหลบกันในนั้นทางการไทยทิ้งระเบิดตั้มตั้มตั้มมงไม่เป็นไรเลยถูกต้องสวนดอกหรือสวนปุงครับสวนปุงตามผิดเล่นมุกผิดวะขอบคุณพวกคุณพี่ด้วยนะครับช่วยแกด้วยนะครับแกมุกให้พวกเราไม่เขินนะครับถ้าไม่แกแย่ยันกับเงียบเลยนะใช่นะครับปล่อยไปสิบห้าสี่ก็ดีใจแล้วสวัสดีน้องเปาหวิวทางด้านหลังด้วยนะครับนานจิกมากเลยนะครับเห็นคิวได้อยากเสียตังค์ขึ้นสัก45 บาททำไมฮะหรือว่าทางด่วนครับโอ้ตายแล้วสุดยอดมากเลยครับผมฮ่าฮ่าสวัสดีที่ให้เกียรติมาพอนะครับผมงานเราตรงนี้นะฮะFilm Festival ได้รางวัลด้วยรางวัลใช่ได้รางวัลเรื่องนี้ได้รางวัลอะไรครับ Best of the Best โอ้โห Best of the Best นะฮะใช่แล้ว Best of the Best ของหนังตัวอย่างฟิล์มนะครับโอ้โหที่สุดที่สุดของหนังตัวอย่างแล้วพ่อเอ้ยไม่ใช่ Best of the Best สำหรับการถ่ายทอดถ่ายทำภาพยนตร์ไทยใช่ค่ะนะครับสาขาอะไรนะBest of the Best นะครับที่สุดของที่สุดแล้วซึ่งรางวัลนี้เขาให้เกียรติให้เกียรติหรือว่าอะไรฮะเขาคือเป็นรางวัลพิเศษหรือว่าแบบเขามีอยู่แล้วคือจริงๆตอนแรกภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่ได้เข้าประกวดด้วยประสงค์ช้าเขาจะให้ไปฉายโชว์เฉยๆแล้วปรากฏว่าฉายโชว์เราคือแบบคนดูเต็มเขาจะขอเปิดฉายโชว์จะเปิดเพิ่มรอบแล้วสุดท้ายเขาก็พิจารณาร่วมกันแล้วก็เลยให้รางวัลนี้มาใช่ปรากฏว่าเรื่องราวที่ดูเหมือนไปด้วยนะไปที่งานเรื่องราวที่เหมือน
เป็นม้าที่อาจจะนอกสายตาแต่เวลาฉายหรือให้วิ่งโชว์แล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าฝรั่งชื่นชอบเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแน่นอนฮะการต่อสู้ใช่ไหมในอุดมการใช่ชาวมงกับทหารไทยโอ้แล้วคุณไม่ต้องถ่ายทำไปอยู่เขาค้อแบบเป็นแรงเดือนเลยหรอใช่ค่ะเหนื่อยหนักไหมฮะเล่าให้ฟังหน่อยฮะก็เหนื่อยแบบนอนกลางดินกินกลางทรายลำบากค่ะแล้วก็มันจะมีฉากลบด้วยอ่ะมันมียิงปืนแบบมีเฮลิคอปเตอร์มีทิ้งระเบิดมีอะไรอย่างเงี้ยแค่ทำเดือนครับโบวี่ประมาณ 2-3 เดือนแล้วสักเดือนแล้วโบวี่รับบทเป็นอะไรฮะคือนางเอกเนี่ยเป็นหมอคือเป็นคนไทยที่เรียนหมอคือเป็นหมอใช่แล้วก็มีเหตุให้ต้องขึ้นไปบนเขาแล้วสุดท้ายก็ต้องอยู่ช่วยคนป่วยคือไม่ว่าจะชาวมงชาวไทยก็ต้องช่วยหมดเลยแต่ยังเป็นหมอเป็นหมอใจดีฮะนี่ก็หมอนะฮะครับผมครับผมลองที่นี่นะฮะ21มิถุนายนหมอทำขันหน้าครับผมโอ้ยใครจะมาบวชแถวนี้เล่าพอแล้วครับผมนะครับนี่น้อยบอกพอคนไทยจะได้ดูไหมยังหรอคิดว่าน่าจะได้ชมสิงหาคมค่ะสิงหาคมเดี๋ยวเราไปตามชมกันซะก็ติดตามนะอันนี้เป็นผลงานล่าสัตว์เลยนะครับล่าสุดนะล่าสุดของน้องโบวี่เลยนะครับครับผมนอกจากนี้ละครนะฮะยังมีเร็วๆนี้ไหมฮะก็เดี๋ยวกำลังจะมีเปิดกล้องเรื่องดาวเกี้ยวเดือนช่อง3ค่ะดาวเกี้ยวเดือนคู่ใครครับเป็นเพื่อนนางเอกเป็นผู้ช่วยนางเอกคือเรื่องนี้นางเอกก็จะปฏิบัติภารกิจตามล่าสเปิร์มที่จะคือนางเอกไม่อยากแต่งงานแต่อยากมีลูกแล้วก็ค้นหาสเปิร์มที่ดีที่สุดโอ้ยความลึกหน้าเล่นมากเลยฮะใช่ความลึกหน้าแบบว่าครับผมลงไปห้าเรื่องสนุกด้วยเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะครับผมพระเอกใครพระเอกเขาปลุกไปก่อนโอเคแต่ยังดูอย่างหนังภาพยนตร์ที่น้องโบวี่เล่นอย่างเงี้ยเป็นแบบภารกิจแบบตามล่าหาตัวลูกออสใช่ไหมครับผมตามล่าหาลูกออสมันก็ต้องดูมีความสยิวกิ้วมีความเซ็กซี่มีอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้คิดไม่ห้าว่าตัวเองเนี่ยเป็นสาวเซ็กซี่เพราะว่าได้ข่าวว่าโบวี่เนี่ยติด1ใน5ดับสาวเซ็กซี่ของสยามประเทศนี้ด้วยใช่แล้วเซ็กซี่ก็เจ้าผู้ชายเซ็กซี่มั้ยครับโอ้ยหลายคนบอกเซ็กซี่มั้ยเฮ้ยเซ็กซี่มั้ยโอ้ยเยี่ยมปิ่มนะหนุ่มๆนะครับที่คิดว่าโบวี่เซ็กซี่นะครับขอเสียงนะแต่ไม่ต้องยกมือครับ1 2 3ครับโอ้ยเป็นตึ๊ดกันหมดเลยนะฮะตรงนี้นะครับผมไม่กล้าออกตัวไม่กล้าออกเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยชื่นชมโบวี่มากอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวจริงผมไม่ได้ดูโอ้ยเดี๋ยวสุดท้ายก็มีน้ำตาครับผมอันนั้นถ้าคิตตี้อ่ะคิตตี้อ่ะความรักก็เหมือนคิตตี้แค่เอาสตรอเบอรี่มาผสมกับแมวครับผมสุดยอดแล้วโบวี่เหรอโบวี่อ่ะสวยเซ็กซี่แค่เอาเฮ้ยพอแล้วนะครับผมโบวี่เขาแน่นอนอยู่แล้วไม่บอกว่าไม่แน่ตัวจริงเวลาเจอตัวจริงคนอาจจะไม่มองว่าโบเซ็กซี่ก็ได้นะตัวจริงเนี่ยเขาบอกว่าโบวี่จะอาจจะตัวผอมแบบแต่ว่าเวลาถ่ายแบบมันจะพอดีเวลาถ่ายแบบเวลาอยู่ในการแสดงอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิธีการพรีเซนต์ด้วยแล้วคุณคิดว่าตัวคุณเองเซ็กซี่ไหมครับตรงไหนโบคิดว่าขึ้นอยู่กับการแต่งตัวจริงๆคือถ้าจะตั้งใจจะแต่งให้เซ็กซี่โบมันก็เซ็กซี่เหมือนกันนะผู้หญิงสามารถเซ็กซี่ได้ทุกคนโบก็ว่าเพียงอยู่ที่การแต่งตัวเท่านั้นแต่ผมว่านะครับชาวเชียงใหม่นะฮะคิดเหมือนผมหรือเปล่าไม่รู้นะครับครับบอกว่าเซ็กซี่หรือไม่เซ็กซี่อะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะโบวี่เนี่ยเป็นคัสโนวี่ตัวแม่เอาแล้วชิ้นใหม่รู้สึกอย่างนั้นบ้างไหมครับชอบหักคนอ่างหักอกผู้ชายเออจริงเหรอนะครับผมก็นี่ได้ว่านะฮะเดินมาหาโบวี่มากับคำว่าใช่ครับจากไปคำว่าไม่ตลอดถูกต้องนะฮะก็เลยรู้สึกว่าโบวี่เนี่ยมีข่าวผู้ชายเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นล่าสุดมีข่าวเกาเหลาด้วยนะครับไปแย่งผู้ชายกันตรงนี้เคลียร์ก่อนเลยดีกว่าเคลียร์ก่อนเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าให้ชาวเชียงใหม่ได้รู้ก่อนเป็นที่แรกขอแฉกันสดๆตรงนี้เลยไม่จริงไม่จริงนะยืนยันได้ไม่ยอมรับไม่ได้นะฮะจริงหรือเปล่าฮะที่เขาบอกว่าคุณนะฮะใครเกาเหลากับดาราสาวอีกคนหนึ่งนะฮะเปลี่ยนยืนของเราน้องปุ๊กนั่งปุ๊กยืนเนี่ยนะฮะปุ๊กลุกเนี่ยนะฮะแล้วคุณก็แบบว่าเจ้าชู้ด้วยจริงหรือไม่ฮะครับผมไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะจากคนที่ชื่ออักษรผู้ชายพอพานนั่นคือใครครับคือใครครับพี่แพทเป็นพี่เป็นพี่ที่รู้จักกันใช่ค่ะครับผมรู้จักกันแล้วก็คือเหมือนก่อนหน้านี้พี่แพทเขามีข่าวกับ
ต้องเกาเหลากับปุ๊กลุ๊กแน่นอนซึ่งในความเป็นจริงแล้วโบกับพี่แพทคือไม่ได้มีอะไรก็คือเป็นพี่น้องกันปกติธรรมดาใช่แล้วถ้าเจอน้องปุ๊กลุ๊กนี่โบวิคุยปุ๊กลุ๊กแม่เพราะปุ๊กลุ๊กเนี่ยมันก็มีข่าวเกาเหลากับหลายๆคนใช่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปได้สัมภาษณ์ปุ๊กลุ๊กสัมภาษณ์ปุ๊กลุ๊กว่าถ้าเจอตัวเขาจะไม่คุยกับโบวิใช่ไม่ใช่จริงๆนี่แหละโบจะบอกว่าดาราในวงการบันเทิงทะเลาะกันก็เพราะว่าพวกนี้เนี่ยแหละค่ะพวกเสียพวกเห็บข่าวสันให้มันถูกมากยิ่งขึ้นให้มันเป็นประเด็นสนุกสนานถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วเคลียร์ตรงนี้เคลียร์ตรงนี้แต่จริงยืนยันตรงนี้บอกกันตรงนี้จะเลยว่าไม่ได้เกาเหลาไม่ได้เกาเหลากับปุ๊กลุ๊กแล้วก็ไม่ได้คือเป็นพี่เป็นน้องกับพี่แพทส่วนปุ๊กลุ๊กกับพี่แพทเป็นอะไรกันหรือเปล่าวันนี้ปุ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันโสดไหมฮะโสดค่ะตอนนี้เสียงใหม่มากเสียงใหม่มากเดี๋ยวเราเล่นคาสโนวีก็ไม่จริงเลยคือมันแค่แบบมีข่าวแต่มีข่าวใช่มีข่าวเยอะซึ่งไม่รู้บางทีก็แบบเล็กๆน้อยๆเป็นเพื่อนกันหรือมีภาพมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องคนที่เป็นเรื่องจริงอาจจะมีแค่ประมาณ2คน3คนแค่นี้เองโอ้โห2 3คนไม่เยอะเลยเนาะเราคนยังไม่มีเลยเนาะไม่คือไอ้2คน3คนนี้อาจจะไม่ได้คบเป็นแฟนเลยค่ะอาจจะมีแบบรู้สึกยังไงฮะที่คุณสวยและแอบเซ็กซี่แล้วมีหนุ่มๆมาขายขนมจีบเยอะได้ข่าวว่ามีบางคนเนี่ยนะถึงขนาดบอกว่านะฮะจะมาแบบว่าดูแลทั้งบ้านหมายถึงก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องบ้านดูแลเกี่ยวกับเรื่องอย่างอื่นด้วยเลยนะฮะมีไหมฮะเกี่ยวกับประเด็นนี้มีไหมไม่มีไม่มีนะไม่แต่ว่ามันจะมีที่เป็นไฮโซอ่ะโบก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไฮโซชอบจีบดารานั่นน่ะสิเพราะว่าเพราะสวยไงโบวี่เพราะว่าดาราเนี่ยหรือว่าคือสวยแล้วก็ดูแล้วเนี่ยคือมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดดเด่นกว่าคนปกติมันก็เลยทำให้พี่ที่สอดเขาเรียกว่าแฟนฟลอมันจับปุ๊บเวลาเขามีเงินเป็นไฮโซเวลาเขาเดินกับดารามันรู้สึกว่ามันเสมอลงตัวใช่ถ้ามองในแง่ที่สวยงามก็อาจจะประมาณนั้นค่ะแต่ถ้าสำหรับโบเวลาไฮโซมันจีบนะก็จะรู้สึกว่าเขาจะแบบเห็นเป็นเกมป่ะอยากเอาชนะเหมือนแบบมันท้าทายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเกลียดไฮโซที่มาจีบโบมากผมไม่ค่อยชอบเลยนี่เห็นว่าเป็น 94 EFM แชร์นะเนี่ยถึงกล้าพูดแบบนี้ไม่เคยให้สัมภาษณ์ที่ไหนมาก่อนโบวี่ครับแต่ถ้าเป็นแบบไฮโซชิปใหม่เป็นพ่อเลี้ยงเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับมาคุยคุยด้วยคือส่วนใหญ่ถ้าไฮโซมาจีบโบจะแบบไม่ค่อยชอบก่อนในแต่แรกยกเว้นว่าอันนี้ไม่ไฮโซนะอันนี้โลโซมากเลยก็บอกเกลียดอะไรไฮโซเนี่ยเออผมก็มาแบบต้านนะอ๋อครับผมแต่ถ้าเป็นสมมติว่าเป็นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นคนที่มีฐานะแต่ไม่ได้โอ้อวดตัวเองอ่ะคือเป็นมาอย่างคนปกติคือไม่มาโชว์พาวใช่แล้วก็ค่อยๆรู้จักกันไปเลยจริงว่านี่เลยนั่งอยู่ใกล้เลยลองดูมีแน่แน่นั่นแสดงว่าเขารวยนะเนี่ยคุณโบวี่ครับนั่นแสดงว่าคุณไม่ชอบคำว่าดาราคือของเล่นไฮโซใช่ไหมครับอืมใช่เถอะเนี่ยที่ตอบมาคือใช่แล้วล่ะก็ใช่แต่แบบโบไม่อยากเขาเรียกอะไรโบไม่อยากมันเป็นแค่ความคิดของโบไงโบก็ไม่อยากเอาตัวเองไปเหมารวมกับดาราทั้งหมดครับแต่ส่วนตัวแล้วคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นใช่ความคิดส่วนตัวอย่างนั้นชาวเชียงใหม่สมกระแสจิตมาถึงผมให้ถามเลยบอกว่าว่าอะไรฮะนั่งชาด้วยเหรอคะนั่งชาบางทีก็นอกชาใช่นั่งหนุ่มหนุ่มโอ้ยครับผมนั่งหนุ่มหนุ่มที่โบวี่ดูใจอยู่ตอนนี้ก็ไม่ใช่ไฮโซสิฮะคือจริงๆตอนนี้ก็โสดค่ะโสดอ่ะโสดจริงๆแล้วมีแบทแมนบ้างไหมฮะแฟนเก่าแฟนเก่าที่พยายามตามมาขอคืนดีโบวี่เนี่ยทำไมใจถึงแข็งจังเลยอ่ะตอบได้ไหมลูกตอบได้ไหมลูกทำไมไม่ใช่มันอยู่ที่การคุยกันของเราสองคนเออมันไม่ใช่ไงแล้วมันจะพอมีสิทธิ์กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมโอ้ยตอบไม่ได้เหมือนกันที่นี่คุณจีบกันแล้วเฮ้ยเปล่าถามดูเพราะผมรู้มาไม่คือยังไงอ่ะเฮ้ยไม่เอาแหมพูดไม่ออกเลยก็คือตอนนี้เนี่ยกับความรักโบวี่รู้สึกว่าอยากจะพักไว้ก่อนใช่อยากจะอยู่กับตัวเองก่อนใช่ค่ะแล้วก็คืออ่ะพูดถึงเรื่องแฟนเก่าใช่ไหมคะครับคือจริงๆก็ยังรู้สึกดีอยู่ครับครับยอมรับกันตรงๆแบบนี้ว่ายังรู้สึกดีอยู่ขอบคุณมากครับไม่ใช่กับเอ๊ไม่ใช่มีชาวครับผมแต่ว่าคือคนมันมีเหตุให้เลิกกันน่ะพี่เข้าใจปะถูกต้องมันต้องมีปัญหามากพอแล้วถึงจุดนึงที่มันแบบไปกันไม่ได้อ่ะตกในผ้าห่มเป็นแฟนกันทั้งทีไม่ยอมบอกนะครับกินนี่สเมลเวลคัมนั่นแหละก็คือบางทีความรักมันไม่พอในการที่จะค
คบกันต่อไปที่มันรอดอ่ะมันต้องเป็นความเข้าใจความเข้ากันได้อ่ะค่ะมันต้องอาศัยหลายอย่างไม่ใช่แค่รักอย่างเดียวแล้วจะสามารถทำให้ทุกเรื่องของเราทั้งคู่เนี่ย